เฟซบุ๊กเพจส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะช่วยพยุนน้อยมาเรียมที่ขึ้นมาเกยตื้นพร้อมข้อความน่ารักน่ารักว่ามาเรียมมาแล้ววันนี้มาตอนตีสี่จ้าพี่จ๋านะคะเจ้าหน้าที่เขตลิบงก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและฝ่ายปกครองอบตเฝ้าระวังติดตามพยุนน้อยมาเรียมพบเกยตื้นหน้าเขาบาดู เจ้าหน้าที่ต้องช่วยนำไปปล่อยที่ร่องน้ำลึกจนปลอดภัยเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะคะนี่ก็เป็นข้อความน่ารักน่ารักจากทางเพศส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติค่ะในขณะที่นายชัยพฤกษ์วีรวง์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงสั่งเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง นำทุ่นสีส้มลงไปวางเพิ่มในทะเลหน้าอ่าวดุยงห่างจากฝั่งประมาณ150เมตรระยะทาง200เมตรนะคะ<อ>เพื่อเป็นการกำหนดเขตพื้นที่ห้ามเรือทุกชนิดเข้าไปทำประมงหรือว่าจอดหลบคลื่นลมในช่วงฤดูมรสุมนี้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ดูแลอนุบาลพยุนน้อยเพราะว่ามาเรียมจะคุ้นชินกับเรือทุกชนิดเมื่อมีเรือเข้าใกล้ก็จะว่ายเข้าไปหาคลอเคลียนะคะเนื่องจากว่า มาเรียมน้อยเนี่ยเข้าใจว่าเรือส้มๆเนี่ยเป็นแม่ของตัวเองก็เลยเกรงว่าจะถูกเรือชนหรือว่าถูกใบพัดเรือประมงเข้าให้นะคะ หวนหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงก็ได้พูดนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าการดูแลมาเรียมขณะนี้ต้องประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันกันเลยเน้นดูแลไม่ให้มาเรียมเกยตื้นเนื่องจากว่าเป็นพยุนเด็กไม่ได้โตมากับแม่ทําให้ไม่รู้จักธรรมชาติน้ําขึ้นน้ําลงเบื้องต้นก็จะนําแม่ส้มหรือว่าที่เป็นเรือสีส้มๆนี่แหละนะคะซึ่งมาเรียมเนี่ยก็นึกว่าเป็นแม่ของตัวเองก็ไปคลอเคลียตลอดเวลาก็เลยโดนเรียกว่าแม่ส้มเนี่ยไปจอดไว้ในร่องน้ําลึกตอนกลางคืนเพื่อให้มาเรียมตาม ไปอยู่กับแม่สม้มจะได้ไม่เคยตื้นอีกนอกจากนี้ยังจะวางทุ่นเพิ่มกำหนดเซฟตี้โซนเพื่อความปลอดภัยของพยุนน้อยมาเรียมด้วยค่ะ